สนทนากันครับวันนี้นะคะก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการเลี้ยงดูบอลเสือผ่านของเรานะคะว่าทำอย่างไรให้มีสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นะคะแล้วก็ก้านอวบใหญ่นะคะแล้วก็แตกหน่อแตกลูกแตกหลานเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวนทศกัณฐ์นะคะเราก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการเลี้ยงดูบอลเสือผ่านนะคะให้มีใบใหญ่แล้วก็สีสวยสดงดงามแบบนี้นะคะแล้วแถมก้านก็อวบด้วยนะคะเนี่ยลูกหลานเยอะแยะมากมายไก่กองไปหมดเลยนะคะเนี่ยแถมแทงหลอดใหม่อีกต่างหากนะคะเนี่ยเทคนิคง่ายๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าบอลเสือพานเนี่ยอยู่ในกลุ่มโคโลคาเซียนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบอลสีวิธีการเลี้ยงดูนะคะก็อาจจะเลี้ยงดูคล้ายกับบอลสีก็ได้นะคะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ถาดรองน้ำให้มีน้ำขังนะคะเพราะว่าบอลเสือพานนะคะเขาชอบลักษณะดินร่วนโป่งนะคะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าสำหรับวัสดุปลูกนะคะที่ทางสวนเราใช้นะคะก็จะเป็นดินผสมใบกั้มปูนะคะเนี่ยสำหรับใบกั้มปูหมักนี้นะคะก็เป็นของทางร้านเราเองนะคะก็ลองเอานำมาใช้กับบอลเสือพานต้นนี้นะคะเห็นผลได้ดีนะคะเนี่ยใบกั้มปูนะคะสารอาหารของเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทำให้ดินร่วนปูงนะคะสามารถระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะเนี่ยแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือเราจะทำการพรวนดินนะคะในทุกๆเดือนแล้วก็จะมีการเพิ่มใบกั้มปูเข้าไปอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ดินเขาแข็งตัวเกินไปนะคะเวลาต้นเล็กต้นอ่อนงอกขึ้นมาใหม่สามารถงอกขึ้นมาได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็หลอดใหม่แบบนี้นะคะเนี่ยก็จะมีอัตราการแทงขึ้นมาใหม่นะคะค่อนข้างที่จะถี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การให้น้ำนะคะอันนี้ก็จะรดน้ำวันละ1ครั้งแค่นั้นก็พอนะคะแต่ว่าดินจะต้องร่วนซุยนะคะน้ำสามารถทะลุไหลผ่านได้นะคะแสงแดดนะคะก็จะเลี้ยงแบบแสงแดดลำไรนะคะจะโดนแดดในครึ่งเช้านะคะเนี่ยช่วงตอนบ่ายแบบนี้นะคะก็จะลมนิดนึงนะคะเนี่ยในส่วนของปุ๋ยนะคะส่วนมากทางสวนเราจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบกั้มปูนะคะสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เพียงพอสำหรับต้นไม้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มปุ๋ยนะคะให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะจำพวกออสโมโคสเทอร์โมโคสนี่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรก็มีตามสูตรเลยนะคะ3เดือนใส่ครั้ง4เดือนใส่ครั้งนะคะแต่วิธีการใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่ชิดบริเวณโคนต้นเท่าไหร่นะคะให้ใส่ตรงข้างๆนะคะเพราะว่ารากของเขานะคะอยู่กระจายทั่วบริเวณกระถางเลยนะคะเขาสามารถดูดซึมได้ในทุกส่วนนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในการลดรากทางดินนะคะเพื่อช่วยปรับสภาพดินให้มีการดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตนะคะที่จะทำให้เขาแตกยอดนะคะแทงนอก้านอวบใบสวยค่ะสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นะคะนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามสวนทศกัณฐ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ